ับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นี่จะพาคุณผู้ชมมาชมหนังสือด้วยแล้วก็จะคุยถึงเรื่องราวที่อาจารย์ไปเรียนสุสานีที่ญี่ปุ่นมาเพราะว่าโยเห็นหนังสือเล่มนั้นอาจารย์ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาได้ไงคะตอนช่วงนั้นขณะนั้นทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่ช่างศิลป์โรงเรียนช่างศิลป์กรมศิลปากรครับแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ให้ทุนมากับเป็น teacher training program ไปศึกษาดูงาน1ปีครึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับเราเรียกว่าทุนมอนบูโชนะฮะก็ได้รับคัดเลือกไปน่าจะ1ใน50คนจากสาขาวิชาต่างๆนะโรงเรียนน่าจะศิลป์ก็รู้สึกจะได้อาจารย์ท่านหนึ่งไปนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสายเคมีสายอื่นๆสายพละอะไรต่างๆผมก็ได้ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิซูโอกะนะฮะก็ไปเจออาจารย์คนไทยอยู่ที่นั่นอีก 2-3 คนนะที่รุ่นเดียวกันก็มีเป็นอาจารย์ทางฝ่ายเคมีเข้ามาเรียนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ปีครึ่งแล้วที่นั่นก็จะมีคณะน่าจะเป็นคณะศิลปศึกษาเขายินดีที่จะรับผมไปศึกษาดูงานที่นั่นก็อยู่ที่นั่นในเวลา1ปีครึ่งแล้วก็โชคดีที่อาจารย์ที่ปรึกษานะฮะซึ่งท่านเป็นคณะบดีของคณะอยู่คืออาจารย์ professor ชิเกฮารุโอกาโมโต้ท่านก็มีความกรุณาอย่างมากในการที่จะให้ห้องทำงานแล้วก็พาไปดูงานตามสถานที่สำคัญไม่ว่าจะมิวเซียมในโตเกียวเคียวโตโอซาก้าหรือในบริเวณแถบที่ใกล้เคียงนะฮะก็ได้รับความรู้ได้อะไรมาเยอะพอสมควรแล้วตอนนั้นนี่กลับมาช่วยในเรื่องของการที่เป็นอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของงานศิลปะด้วยไหมคะอาจารย์ด้วยฮะไปเรียนญี่ปุ่นนี่เราได้วิธีคิดกลับมา2 อย่างก็คือว่าเราไปพบว่าญี่ปุ่นเขาก้าวหน้ามากในเรื่องเทคโนโลยีในปี25ถึง27ตอนนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีห้างเราอาจจะไม่มีรถไฟฟ้าเราอาจจะไม่มีอะไรอย่างปัจจุบันนี้แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเรียบร้อยหมดแล้วแต่เราก็แปลกใจว่าถึงเวลางานเทศกาลงานวัฒนธรรมคนเขาก็ยินดีก็ร่วมตลอดเวลานะฮะถึงเวลารับปริญญาเขาก็แต่งกิโมโนต่างๆออกมามีเทศกาลมีอะไรต่างๆพวกเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือทางศาสนาเขาเข้าไปร่วมอันนี้ทำให้เห็นอย่างที่สองออกมาก็คือความรักและศรัทธาในวัฒนธรรมของเขาเมื่อกลับมาเนี่ยก็เลยได้2วิธีคิดนี้มาว่าทำยังไงเราจะก้าวหน้าด้วยและทำยังไงเราจะรักษาหรือว่าคุณค่าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองน้อยแต่เมื่อกลับมาแล้วมองมากขึ้นอย่างมากเลยจนทำให้งานเปลี่ยนอีกช่วงหนึ่งงานเปลี่ยนช่วงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการ์ตูนเป็นเรื่องรูปทรงจินตนาการอย่างที่เล่ามาเมื่อตะกี้ก็ทำไปญี่ปุ่นแล้วก็ใช้วิธีคิดนี้เราชอบสีเราชอบบรรยากาศเราชอบรูปทรงจินตนาการแต่พอกลับมาเมื่อเราเกิดความรู้สึกถึงวัฒนธรรมของเราแล้วเรากลับมาถามตัวเราเองว่าแล้วทำไมเราไม่เขียนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรานะฮะซึ่งเราก็คิดว่าพิเศษประเทศไทยเราก็มีอายุยาวนานพอๆหรืออาจจะมากกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำเรามีของดีแล้วโชคดีมากเพราะว่าในการที่เป็นอาจารย์แล้วต้องไปประชุมอยู่ที่กรมศิลปากรห้องประชุมของกรมศิลปากรเนี่ยจะมีตู้หนังสือก็ชอบหนังสือก็ไปเดินดูในชั้นหนังสือว่าหนังสือในตู้ที่ห้องประชุมเนี่ยเขาเก็บหนังสืออะไรไว้บ้างพบหนังสือบทกลอนกรอบเด็กที่กรมชาดำรงราชานุภาพให้ปราชญ์ในสมัยท่านเนี่ยรวบรวมไม่ว่าจะบทเฮเด็กบทกรอบเด็กต่างๆก็เป็นคำไพเราะเป็นโครงไพเราะทั้งนั้นเลยก็ดีใจแล้วก็คิดว่าเอาเรื่องนี้มาทำสิไม่ใช่การ์ตูนโดยทั่วไปแล้วเราเอาเรื่องจากโครงจากอะไรต่างๆมันก็จะพูดถึงผักตบบ้างพูดถึงนกกางเขนนกในประเทศของเราเองสีสันจะเป็นยังไงมันก็เกิดจินตนาการเกี่ยวกับคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เราจะเข้าไปศึกษามาเพิ่มเติมในการสร้างสรรค์งานของเราได้ก็เริ่มทำชุดบทกลอนกล่อมเด็กขึ้นมาในขณะเดียวกับช่วงนั้นเนี่ยแต่งงานแล้วเริ่มมีลูกมีครอบครัว
บทกลอนกล่อมเด็กพูดถึงเด็กซึ่งมันอยู่ในจังหวะชีวิตของเราพอดีก็เลยได้เรื่องนี้เอามาทำเป็นงานชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งค่ะคนนี้ว่าอย่างในส่วนในพวกหนังสือเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็ของการค้นคว้าด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเป็นคอลัมนิสต์เขียนด้วยหรือเปล่าคะบทความเห็นอาจารย์บอกว่าใช่ครับใช่ไหมคะที่เป็นบทความเกี่ยวกับศิลปะครับนะคะก็อย่างบทความศิลปะวัฒนธรรมสองเล่มนี้นะฮะมันจะมีสองเล่มก็เป็นการที่รวบรวมมาตั้งแต่ครั้งแรกน่าจะตั้งแต่ปี2539นะครับเราเขียนมาถึงอันนี้เฉพาะกลุ่มที่มาถึง2542นะครับเป็นลงในหนังสือสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะฮะก็เขียนมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะฮะตอนช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์จะเขียนปกติเนี่ยเขาจะต้องแบบว่ามีวาเขาเรียกนะฮะวลีให้ทำการเขียนแล้วโดยเฉพาะในสยามรัฐเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสมัยนั้นด้วยนะคะสยามรัฐใช่ไหมคะสัปดาห์วิจารณ์สัปดาห์วิจารณ์แล้วอาจารย์เขียนลงไปใช่ไหมคะคราวนี้ว่าอยากจะรู้ว่าสำนวนการเขียนของอาจารย์จะเป็นยังไงบ้างคะว่าจะเป็นคนพูดน้อยก็พูดน้อยฮะแต่เขียนได้เยอะก็ถ้าก็ระบุไม่กี่หน้าอยู่แล้วนะฮะก็แต่ก็ดูเป็นงานหนักเหมือนกันเพราะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องที่จะเขียนแต่ก็สนุกเป็นช่วงหนึ่งพยายามมองอะไรที่ด้านบวกนะฮะแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเกิดเราทำเขียนหนังสือเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างเช่นว่าเราก็ต้องตามงานนะคล้ายๆคุณโยตอนนี้นะฮะมีงานแสดงที่ไหนเราก็ต้องไปดูนะฮะแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์เองเนี่ยนะคะต้องถามก่อนเลยบอกว่าเป็นศิลปินชาติใหม่ๆสดๆเลยถูกไหมคะเองก็ต้องมีกิจกรรมอยู่เหมือนกันที่จะต้องทำถูกไหมคะซึ่งเห็นว่าก็จะมีเรื่องราวที่เตรียมจะทำในเรื่องของงานของอาจารย์สวัสดิ์ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงหน้านะคะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทำงานที่โยดูด้วยครับดูอยากเห็นแล้วค่ะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ